สวัสดีครับวันนี้เรา NC Team Service ก็มีงานที่บ้านของพี่ยูนะครับเรามาล้างกองบ่อเลี้ยงปลามังกรรวมนะครับประมาณสัก20กว่าตัวนะครับซึ่งเป็นบ่อที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้คือบ่อกองนะครับวันนี้เราจะมาล้างโดยที่เราพยายามไม่ยุ่งกับตัวขอบบ่อเพราะว่าบ่อนี้เนี่ยเป็นบ่อที่อยู่กลางแจ้งเลยนะครับไม่มี UV แต่เราจะมาทำการล้างวัสดุกองแบบสะอาดเอี่ยมทุกอนูนะครับเดี๋ยวจะดึงมาทีละช่องนะครับมีอยู่1 2 3 4 5ช่องนะครับ5ช่องนะครับเขียวขจีเขียวชะอุ่มนะครับเดี๋ยวมาล้างใหม่มีปลาหมอแล้วมีปลาดุกด้วยเห็นตัวเบลเลอร์เลยเสร็จพี่สีแน่อ่ะคราวนี้เราไปดูตัวบ่อกันดีกว่านะครับตัวบ่อนี้พี่อูเลี้ยงปลามังกรไว้อยู่นะครับมีเพียบเลยน่าจะ20กว่าตัวครับมีเสือตอด้วยมังกรก็มีทั้งอินโดนะครับมาเลแล้วก็ปลาแดงนะครับใหญ่ๆกันหมดแล้ว2ฟุตกันหมดแล้วเสือไม่รู้เสืออะไรครับแต่อายุเยอะแน่นอนครับพวกนี้น่าจะมี7ปี8ปีแล้วเนาะแบบนี้นี่ปลาแดงนะครับปลาแดงใหญ่แล้ว2ฟุตบวกแน่นอนขณะนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับคาดว่าน่าจะเสร็จประมาณสัก3โมงหน่อยๆนะฮะวันนี้วันเลือกตั้งนะครับ24มีนาคม2562นะโอเคครับขออนุญาตลุยนะครับสวัสดีครับ